เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรยังงอนสื่อบอกไม่ให้สัมภาษณ์เข้าทำเนียบประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติครั้งที่1/2562โดยพลเอกประวิตรยังคงปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังจากการตอบคำถามถึงกรณีกลุ่มติดอาวุธอัลชาบับโจมตีโรงแรมดุสิตดีทูในเครือข่ายของดุสิตธานีและอาคารสำนักงานในกรุงไนโรบีของเคนยาของไทยในประเทศเคนยาว่าไม่ทราบคงเห็นอาหารอร่อยมั้งเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาและถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากแม้ว่าผู้สื่อข่าวจะพยายามสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวก็ตามทั้งนี้ก่อนที่จะเดินทางมาประชุมทีมงานของพลเอกประวิตรได้ประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ให้สัมภาษณ์และขอความร่วมมือไม่ให้สื่อมวลชนไปดักสัมภาษณ์บริเวณทางขึ้นลงอาคารแต่ให้เพียงบันทึกภาพบรรยากาศได้เท่านั้นอนุทินย้ำจุดยืนไม่ร่วมพักสร้างขัดแย้งยืนยันเนวินไม่เคยครอบงำพักแนะนำแนวทางแต่พักเป็นคนเคาะคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยย้ำจุดยืนของพรรคว่าจะไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที่สร้างความขัดแย้งโดยเฉพาะพรรคที่สร้างความขัดแย้งเพื่อชิงอำนาจไม่เคารพกติกาไม่เคารพกฎหมายโดยพรรคภูมิใจไทยจะไม่สนับสนุนหรือร่วมงานเด็ดขาดทั้งนี้พรรคจะทำตามกติกาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องจริยธรรมหรือหลักการก็พยายามรักษาไว้ให้ได้มากที่สุดซึ่งตามหลักการแล้วคนที่ได้เสียงอันดับหนึ่งก็ควรได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลนอกจากนี้นายอนุทินยังกล่าวถึงนายเนวินชิดชอบที่ไม่ได้มาร่วมงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเมื่อวานนี้ว่านายเนวินถือเป็นพี่ชายของทุกคนเป็นครูเวลามีปัญหาก็โทรปรึกษาหารือเป็นเรื่องปกติซึ่งส่วนตัวก็โทรหาบุคคลอื่นด้วยแต่สำหรับนายเนวินมีความสนิทสนมมากและที่นายเนวินไม่ปรากฏตัวเพราะต้องการให้ชัดเจนว่านโยบายทุกอย่างที่พรรคนำเสนอเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคมีมติร่วมกันและวันนี้นายเนวินก็ไม่ได้มีตำแหน่งภายในพรรคแต่วันข้างหน้าไม่สามารถตอบได้พร้อมยืนยันนายเนวินไม่เคยครอบงำพรรคภูมิใจไทยพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหอการค้าโอดบาทแข็งกระทบส่งออกที่รัฐดูแลขณะภาพพจน์ประมงในพื้นที่ดีขึ้นหลัง EU ปลดใบเหลืองนายพจน์อารามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการการสายงานธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าอยากให้ภาครัฐช่วยดูแลเรื่องค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพราะขณะนี้เงินบาทแข็งค่ามากจนกระทบต่อผู้ส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่มีปริมาณการส่งออกในอัตราที่สูงทั้งนี้มองว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเชื่อว่าภาคเอกชนได้มีการวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานอย่างไรก็ตามอยากฝากไปยังเอกชนด้วยว่าจะต้องเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มากขึ้นประเทศคู่แข่งเราเนี่ยนะมันออกเราเยอะโอเคบ้านเราต่างประเทศมีความมั่นใจเราสูงนะครับนะเงินเข้ามาเล่นตลาดทุนนะเอาตลาดทุนนะเป็นการลงทุนเยอะปัญหาคือเราเองมีสินค้าเกษตรที่ส่งออกเยอะเหมือนกันนะครับมันจะก้อนอยู่เยอะนี่ถ้าบาทแข็งมากๆเนี่ยมันจะผลดอกสินค้าเกษตรหมดครับอันนี้นอกจากนี้รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าหลังจากที่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศปลดใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและขาดการควบคุมให้กับประเทศไทยทำให้ขณะนี้ภาพพจน์ความเชื่อมั่นสินค้าประมงของไทยดีขึ้นเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นด้วยจบการเสนอข่าว 11:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN